จากนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเรามาดูความเปื่อยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำเล้งต้มแซ่บหรือว่าต้มแซ่บเล้งนะคะเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะเราไปทำส่วนประกอบของหมูค่ะอุ๋ยมีวิธีและเทคนิคง่ายๆค่ะจะทำให้เล้งของเราเปื่อยนุ่มไวภายในครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเล้งนะอุ๋ยก็จะซื้อมาค่ะ3ชิ้น1กิโลค่ะเวลาเลือกนะให้เลือกชิ้นที่มีเนื้อเยอะๆเลยค่ะนี่ร้านนี้คือเนื้อเยอะมากเนื้อเยอะเนี่ยโลละ70ถ้าเนื้อน้อยหน่อยโลละ60เนาะเราเลือกโลละ70ค่ะเราจะได้เนื้อแบบเน้นๆแบบนี้เลยนะคะแบบเนื้อหนามากพูดง่ายๆเลยค่ะว่าเนี่ยแล่มาทำเป็นหมูได้อีกเกือบขีดเลยนะคะเนี่ย1โลนะตัวนี้ก่อนอื่นนะให้เพื่อนค่ะดึงส่วนที่เป็นไขค่ะกระดูกออกเลยนะคะอันนี้เลยนะนี่ค่ะเห็นไหมดึงออกเลยนะเพราะตัวนี้แล้วค่ะจะทำให้มีกลิ่นนะแล้วก็จะทำให้น้ำซุปของเราค่ะข้นไม่ใส่ด้วยนะแล้วจะมีกลิ่นสาบค่ะดึงออกเลยแล้วนอกเดี๋ยวก็มาล้างค่ะหนูจะล้างด้วยเกลือหนึ่งรอบนะคะนี่ค่ะใส่เกลือเลยล้างเลยเนาะก็จะล้างเนาะแบบนี้ค่ะหลังจากเราล้างเสร็จแล้วค่ะนี่เลยสับปะรดถ้าเหลือแช่ใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้เลยเนาะตัวใหญ่แล้วเวลาเราแช่ทานไม่หมดพออีกวันนึงมันก็จะไม่อร่อยตัวใหญ่ก็จะช้ำแล้วก็จะทิ้งกันเนาะไม่ต้องทิ้งค่ะแช่ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะเอามาทำประโยชน์ได้เลยค่ะนี่เลยให้ใช้สับปะรดค่ะจะใช้ประมาณนะ3ชิ้นค่ะที่เขาทำขายอะเนาะทานไม่หมดค่ะแล้วเราก็บีบใส่ไปเลยนะคะเหมือนเป็นการนวดค่ะกระดูกเล้งของเราค่ะเพื่อให้นะตัวของน้ำสับปะรดค่ะซึมเข้าสู่เนื้อนะเขาจะทำให้เนื้อของเราค่ะเวลาต้มนะเปื่อยนุ่มไวเลยค่ะนะพยายามเอาฝั่งที่เป็นเนื้อเนาะให้โดนสับปะรดให้เยอะที่สุดค่ะเนื้อจะได้นุ่มเนาะหรือบอกเลยทำวิธีนี้นะเปื่อยนุ่มเร็วมากแต่ข้อเสียของมันคือถ้าเราต้มให้เนื้อของเราเนาะเปื่อยนุ่มเร็วอ่ะมันจะทำให้น้ำซุปของเราไม่ค่อยหวานตามต้มกระดูกนะแต่ก็เอาเทคนิคมาฝากเนาะเผื่อว่าใครอยากทานแบบเร็วๆเนาะแบบเร่งด่วนและอยากทานเร็วไม่อยากต้มนานค่ะถ้าต้มนานจะทำให้เราได้รสชาติของน้ำต้มกระดูกเนาะพอเวลาเราต้มแค่แป๊บเดียวอ่ะเราก็จะไม่ได้น้ำต้มกระดูกเท่าไหร่นะเผื่อใครอยากเอาวิธีเนาะอยากทานเร็วค่ะเดี๋ยวเราแช่ไว้5นาทีค่ะช่วงที่เรารอเนาะ5นาทีเราก็มาต้มน้ำค่ะรอไว้นะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะเนี่ยค่ะหลังจากที่เดือดแล้วเนาะเราก็ครบ5นาทีค่ะให้นำน้ำที่ต้มเดือดแล้วนะคะเรามาใส่ลงไปในกระดูกหมูเลยค่ะเพื่อเป็นการล้างกลิ่นคาวเลือดเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้เนาะแป๊บนึงค่ะหรือเราจะแช่เนาะจนหมูเรามีความรู้สึกว่าหมูเขานะเริ่มสุกค่ะให้ความร้อนคายออกนะเราก็มาตั้งน้ำค่ะช่วงที่เรารอนะกระดูกหมูเราค่ะมาใส่นี่เลยตะไคร้ค่ะอุ๋ยจะใช้วิธีการทุบเนาะจะไม่หั่นค่ะทุบให้แตกเลยค่ะขาค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับความหอมอุ๋ยนะก็จะเป็นอบเชยค่ะหั่นหักแต่งไปเลยค่ะทั้งสองด้านเนาะกระดูกหมูที่อุ๋ยใช้3ชิ้นนะ1กิโลพอดีเลยเป๊ะมากค่ะแล้วก็กระเทียมดองค่ะให้เป็นกระเทียมดองนะอุ๋ยจะไม่ใส่น้ำนะสูตรนี้ให้เป็นกระเทียมดองค่ะ2หัวค่ะใบมะกรูดเราจะต้มนะให้มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศก่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะหลังจากเนาะเราแช่ไว้ค่ะจนน้ำของเราเริ่มอุ่นนะเราก็ล้างขึ้นมาเลยค่ะสะบัดขึ้นมาเลยนะให้เขาเสด็จน้ำเนาะเวลาเราเอาขึ้นมานะอย่าให้มีเนื้อสับปะรดติดมานะคะ
นี่ยค่ะหลังจากที่เราต้มเนาะเอากระดูกขึ้นมาแล้วใส่ลงไปต้มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะนี่ค่ะหลังจากเนาะที่เขาเดือดแล้วค่ะมีไขมันมีฟองนะช้อนออกเลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางนะคะค่อยๆเคี่ยวค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเราก็ใส่น้ำปลาเลยค่ะปรุงรสเลยนะคะเราจะต้มแค่นี้พอนะใส่น้ำปลาค่ะเพิ่มความหอมเนาะให้มีรสชาติออกเค็มเนาะเค็มอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆเลยค่ะว่าเค็มอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปปรุงข้างนอกค่ะถ้าเราต้มอย่างเดียวเราไม่ปรุงเลยได้ไหมมันก็ทำให้หมูของเราเนาะจืดไม่มีรสชาติค่ะเราปรุงค่ะให้เขามีรสชาติออกเค็มเนาะหมูเราจะได้มีรสชาติอร่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต้มแบบนี้นะคะให้ใช้ไฟกลางมาทางอ่อนค่ะค่อยๆต้มค่ะครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครึ่งชั่วโมงนี่ค่ะช่วงที่เรารอนะเรามาดูน้ำแซ่บของเราก่อนเลยค่ะก็จะมีมะนาวค่ะผักชีฝรั่งนะคะพริกค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นพริกแดงจินดาเขียวและแดงค่ะให้นำมาปั่นค่ะหรือนำมาสับให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะเราจะไม่ตำนะเราจะให้เขามีเนื้อสัมผัสของพริกแบบนี้ค่ะเป็นพริกแดงจินดา2สีผสมกันค่ะมันจะให้สีสันที่สวยงามและน่ารับประทานค่ะถามว่าใช้เป็นพริกขี้หนูได้ไหมใครทานเผ็ดสามารถใช้เป็นพริกขี้หนูเลยทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะว่าพริกขี้หนูก็จะให้ความเผ็ดร้อนแรงมากเนาะเวลาใส่แค่นิดเดียวเขาก็เผ็ดแล้วอะถ้าเราเอามาปั่นอีกนี่ค่ะมันก็จะเผ็ดแล้วเราจะทานกันไม่ได้เนาะแต่เราใช้พริกแดงกินดาเขียวและแดงค่ะก็จะให้ความเผ็ดที่ไม่ค่อยมากเนาะเขาจะได้เพิ่มสีสันให้กับเมนูค่ะและอีกหนึ่งพริกค่ะที่ขาดไม่ได้เลยพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูสวนส่วนของพริกขี้หนูสวนนะให้เพื่อนค่ะใช้วิธีการตำค่ะให้แค่พอแตกนะแบบนี้ให้ยังมีเป็นชิ้นเนื้อนะแบบนี้เลยค่ะแค่ทิ้งง่ายๆเนาะก็จะทำให้เมนูของเราอ่ะน่าทานขึ้นได้แล้วเนาะตำแค่พอแตกพอนะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาผสมส่วนของน้ำนะมันก็จะใช้น้ำมะนาวค่ะ5ช้อนนะประมาณค่ะ5ช้อนแล้วอุ๋ยจะใส่ค่ะเพื่อตัดรสเนาะด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะประมาณ1ช้อนพูนๆเลยนะนี่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหวานนะเพราะเดี๋ยวเราตัดกับน้ำแกงค่ะเขาจะได้รสกลมกล่อมขึ้นนะคะเพราะว่าในน้ำซุปของเราอ่ะเขาจะมีแค่รสเค็มรสเดียวค่ะเราใช้น้ำตาลค่ะเป็นตัวช่วยเนาะเพื่อที่จะตัดรสค่ะให้กลมกล่อมนะนี่ค่ะเสร็จแล้วเนาะเราก็ใส่พริกลงไปเลยแค่นี้เองค่ะนี่นะเราก็จะได้น้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟยังไงเนาะทำยังไงให้เมนูของเราดูน่าทานค่ะนี่ค่ะหลังจากนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเรามาดูความเปื่อยค่ะถามว่ามันจะเปื่อยแบบยุ่ยเลยไหมก็ไม่ถึงขั้นยุ่ยนะแต่ไม่บอกเลยค่ะว่าเปื่อยนี่นะคะเขาก็จะเปื่อยแล้วนะแต่ถามว่ามันก็คงไม่ได้นุ่มถึงขั้นแบบเละนะแต่ก็คือเปื่อยเลยค่ะครึ่งชั่วโมงเราก็ใช้ได้แล้วนะปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะจัดเสิร์ฟง่ายๆเลยเสร็จแล้วนะเราก็เอาน้ำด้วยนี่ค่ะเราก็แค่เนาะนี่เลยตั้งลงไปเลยผักชีฝรั่งเลยสำหรับเมนูต้มแซ่บลิงค์อุ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หุยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยค่ะ30นาทีเราก็จะมีเล้งนะนิ่มๆนุ่มๆไว้ทานแล้วค่ะ